ไปเกิดมาบ้างก็ดีครับทำงานปีนี้ก็ถ่ายละครแล้วก็ถ่ายละครทั้งวันแล้วก็ได้อยู่กับที่บ้านตอนคืนแป๊บเดียวแค่นั้นไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่มีปาร์ตี้อะไรเลยไม่มีครับไม่มีครับไม่ได้มีอยากมีแต่ว่าไม่เวลามันไม่ได้จริงครับเห็นพี่ดีโพสต์เห็นคนโพสต์เงาเงาในไอจีไม่มีถ่ายโพสต์เหงาไม่ไม้แล้วเป็นรูปหัวใจอ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นเลยคือเป็นรูปที่เราแบบถ่ายตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็แบบมันจะขี้ขูดหน่อยไม่ค่อยกล้าลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เลยแบบประมาณว่าหัวใจนี้ให้กับทุกคนที่ Happy Birthday ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเหงาอะไรเขาจริงแอบเหงาหรือเปล่าเพราะมันเกิดมีเหงาไม่เหงาอยู่กับพี่ๆกองถ่าย50กว่าชีวิตไม่เหงาเลยการเป็นคนตีความไปอย่างอีกอย่างก็ไม่ก็เพิ่งรู้ว่าเขาตีความแบบนี้ก็ไม่คิดเลยแหละไอ้กองถ่ายมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมอ๋อมีครับเขาก็เอาเป็นเค้กวันเกิดมาให้ครับเอาเซอร์ไพรส์วันเกิดกลางฉากมาให้พี่เกรซอย่างเงี้ยแล้วก็พวกเบลล่าพวกพี่หมาเขาก็ให้ครับแล้วมีอะไรนักไปให้ตัวเองบ้างเลยปีนี้ก็พยายามจะตั้งใจเรื่องงานให้ยิ่งกว่านั้นครับแล้วก็พยายามจะทำเรื่องของมีอยากจะได้บทดีๆหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะทำงานบริษัทให้มันโตขึ้นเรื่อยๆครับมีจะพยายามขยายอะไรบ้างก็จะขยับพยายามจะทำโปรเจกต์แล้วก็หาคนมามีส่วนร่วมได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนทุกครั้งครับแต่ว่าพยายามจะยกระดับมาเรื่อยๆไม่อยากจะอยู่กันที่เดิมครับก็คือจะโฟกัสเป็นเรื่องงานเป็นหลักก็ถ้าใช่ครับวัยนี้เราก็เป็นวัยทำงานแล้วเราก็พยายามจะทำให้มันในตอนนี้เรามีแรงตื่นเช้ามีแรงนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะเก็บโอกาสให้ได้มากที่สุดครับคือที่จับฟังเขาไม่ก็ตามไว้ก่อนครับผมก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเขาก็คงจะไว้พออะไรเงี้ยก็น่ารักดีจริงใจดีแล้วก็เขาก็เราก็บริสุทธิ์ที่บริสุทธิ์ทั้งคู่มันก็ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงมีของขวัญวันเกิดจากอังกฤษมาให้ได้ไหมครับเหมือนว่าจะมีแต่ว่ายังไม่ได้เจอกันครับเหมือนว่าจะมีเหมือนเขาจะซื้อเป็นเข็มทิศโบราณอะไรมาให้ใช่ๆแต่ว่าผมยังไม่เห็นแค่รู้ว่าเป็นเข็มทิศก็ตื่นเต้นแล้วครับคำอวยพรจากเต้ยค่อนข้างจะยาวหน่อยๆยาวทุกคนละครับทุกคนละทุกคนยาวเหมือนกันหมดเลยที่ครับไม่อ่านผมอ่านอะไรนะครับไม่อ่านทุกข้อความพยายามครับในพยายามจะอ่านให้หมดแต่ว่ามันมีแบบบอมมันลงไอ้เจมลงอะไรเงี้ยของข้อความเนี่ยน้องนายลงเราก็พยายามจะเข้าไปอ่านแต่ว่าไม่ได้เข้าไปอัปเดตไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มไม่แน่ใจว่าหมดหรือเปล่าน้องนายลงตอนเด็กเป็นยังไงตอนนั้นก็น่ารักดีครับน้องนายเขาก็เป็นช่วงที่เหมือนเขามากับคุณแม่เขาแล้วผมก็ทำงานกับคุณแม่เขาน้องนายรู้จักกับมันตั้งแต่เด็กตั้งแต่ตัวเท่านั้นแหละเขาก็มาเล่นบอลมาเล่นอะไรอยู่ด้วยกันครับถามเรื่องประเด็นเมื่อวานนี้ที่ไปที่เรือนจำใช่ครับเป็นอะไรที่มาที่ไปคือผมได้มีคนชวนผมนานแล้วก็อยากที่จะเข้าไปไหมผมก็บอกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลก็เลยนั่งประชุมกันพอเขารับประกันเรื่องความปลอดภัยได้พอเขารับประกันเรื่องของกิจกรรมได้เราก็เอาไปดีไซน์แล้วก็ชวนเพื่อนๆพี่น้องเท่าที่มีอยู่มีใครบ้างมาทำกิจกรรมด้วยกันไหมก็เลยเนี่ยครับพอก็ได้พี่เกรซที่มากับก๊อตแล้วเราก็ซ้อมกันหนึ่งวันแล้วก็ไปเล่นในเรือนจำกลางที่ระยองสนุกมากดีรู้สึกดีมากที่ได้เข้าไปแล้วก็มันเป็นวันที่พวกเราประทับใจกันทุกคนจริงๆครับอะไรที่มันจุดประกายให้เราไปผมแค่รู้สึกว่าทุกคนควรที่จะได้รับโอกาสที่2เสมอครับแล้วก็อย่างคนที่ถูกขังไว้เขาทำผิดไปแล้วอ่ะเขากำลังแบบชดใช้ความผิดของเขาอยู่อ่ะคือมันแต่การที่เขาไปอยู่ในนั้นมันเหมือนสังคมลืมเขาอ่ะมันเหมือนเขาก็ต้องอยู่อย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเข้าไปแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจสร้างกำลังใจให้เขาแล้วก็มีบทพูดมีอะไรนิดๆหน่อยๆเพื่อที่จะบอกให้เขาแบบเวลาออกมาเนี่ยไม่อยากให้กลับมาอยู่ในนี้แล้วอยากที่จะให้แบบมีชีวิตที่ดีกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราพูดแล้วมันสร้างอิมแพคอะไรได้เราก็ควรที่จะทำสนุกมากดีมากครับสิ่งที่ได้กลับมาจากที่เราเข้าไปคือผมได้เป็นเค้กวันเกิดได้หนังสือเขาเขียนกันทุกคน600กว่าคนนะครับเขียนในหนังสือถึงความรู้สึกของเขาได้หมอนที่เขาทำมือในคือในนั้นมันสะอาดมากมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนอนเรียงกันจัดระบบมีร้านเสริมสวยให้เขาได้แบบฝึก
ึกประกอบอาชีพของเขามีร้านนวดแล้วก็ไปนอนเราก็ไปนั่งให้เขานวดอยู่พักหนึ่งคือโดยรวมแล้วเราแบบแต่มันก็มีความเศร้าอยู่ในนั้นด้วยแบบลูกที่แบบลูกคลอดในนั้นอยู่กับแม่ได้1ปีแล้วก็พอถึง1ปีเขาก็จะต้องเอาออกไปถ้าเกิดไม่มีญาติมาเค็มก็จะเป็นเด็กกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเราก็เห็นแล้วแบบโหแบบชีวิตมีแค่นี้โทรศัพท์ก็ไม่มีเสื้อไม่มีอะไรแล้วมีแค่ลูกที่อุ้มอยู่ทุกวันได้เลี้ยงลูกลองคิดภาพที่แบบคนเอาดึงลูกไปจับมือแม่วันนั้นนี่แบบวันที่แบบเศร้าอ่ะแต่ผมก็เข้าไปให้กำลังใจเขาแต่พูดไม่ค่อยออกช็อตนี้พูดไม่ค่อยออกเป็นการทำความดีในวันเกิดจริงๆเขาไม่ได้คิดว่าจะเป็นวันเกิดอ่ะเขามันใกล้เขาก็เลยเซอร์ไพรส์ด้วยเค้กอะไรอย่างเงี้ยคือตั้งใจจะเข้าไปอยู่แล้วแล้วบังเอิญมันว่างแล้วบังเอิญมันใกล้วันเกิดด้วยจะเข้าไปไหมคะไปให้กำลังใจจริงๆอยากจะเข้าไปครับพอเห็นนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะเข้าไปแบบให้กำลังใจเขาเพิ่มแล้วรู้สึกว่าในรอบ10ปีบางคนติดตลอดชีวิตบางคนติด50ปียังไม่มีใครเข้าไปแสดงให้เขาฟังเลยเราก็รู้สึกว่าเข้าไปเราก็ทำอะไรดีๆให้กับเขาได้เยอะครับ